หมีสล็อตสล็อตแบร์ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเมลูรัสเออร์ไซเนสเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงหมีเออร์ซิไดถือเป็นสัตว์ประจำถิ่นในป่าพื้นต่ำของหลายประเทศรวมถึงอินเดียเนปาลปากีสถานภูฐานบังคลาเทศและศรีลังกาจัดเป็นหมีเพียงชนิดเดียวในสกุลเมลูรัสซึ่งก่อนหน้านี้มันเคยถูกจัดเป็นตัวสล็อตหมีเพราะเท้าเป็นลักษณะกรงเล็บโค้งเข้าหาลำตัวและชอบอาศัยหรือใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้หรือพุ่มไม้เหมือนตัวสล็อตก่อนถูกจัดอยู่ในกลุ่มหมีราวช่วงศตวรรษ1800เจ้าหมีสล็อตมีหน้าตาไม่ต่างไปจากหมีหมาหรือหมีคนสักเท่าไหร่ลำตัวยาวประมาณ 150-190 ซมมีขนยาวสีออกน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลแดงไปจนถึงสีดำที่หน้าอกมีขนสีขาวรูปตัว V จมูกยาวสีขาวริมฝีปากยืดห่างจากเหงือกและไม่มีขากรรไกรบนซึ่งเป็นลักษณะของการปรับตัวเพื่อกินอาหารที่มีแมลงเป็นหลักส่วนเท้ามีลักษณะเป็นกรงเล็บโค้งเหมาะสำหรับใช้ขุดและปีนต้นไม้และมีรอยเท้าคล้ายมนุษย์ตัวผู้มีขนาดตัวใหญ่กว่าตัวเมียโดยจะหนักประมาณ 80-140 กิโลกรัมเทียบกับน้ำหนัก 55-95 กิโลกรัมของตัวเมียและมีหางยาวที่สุดในตระกูลหมีนอกจากนี้ยังเป็นสัตว์อายุยืนตัวที่เลี้ยงไว้ในกรงสามารถอยู่ได้นานถึง40ปีเจ้าหมีสล็อตนอกจากจะปีนป่ายต้นไม้เก่งกินนอนอยู่บนต้นไม้เป็นหลักแล้วมันยังสามารถกระโดดได้ในระยะไกลถึง10ฟุตและห้อยหัวลงจากต้นไม้ได้เหมือนสล็อตส่วนเขตที่อยู่นั้นมันจะทำเครื่องหมายบอกชัดเจนด้วยวิธีถูสีข้างกับต้นไม้หรือใช้เล็บขูดเปลือกต้นไม้และเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสดีจมูกดีหูดีสามารถได้ยินเสียงในระยะไกลนับร้อยฟุตเจ้าหมีสล็อตชอบออกหากินในเวลากลางคืนนอนในเวลากลางวันอาหารหลักของมันคือมดและปลวกโดยมันอาศัยกรงเล็บที่แข็งแรงพังจอมปลวกส่วนอาหารอื่นๆก็มีพวกน้ำผึ้งไข่นกดอกไม้ผลไม้เนื้อและธัญพืชอื่นๆมันสามารถกินอาหารได้หลายอย่างทีเดียว